ฉันไปถามมันอย่าไปถามเลยถามเดี๋ยวใครๆก็มีหมดเลยเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวอย่าไปถามคำว่าสบายนี่มันไม่มีหรอกในแผ่นดินอันนี้มีแต่พูดละสบายดีพูดละนี่นิพพานังปรมังสุขังสบายดีถ้าสบายดีอย่างหนึ่งก็ว่าหายใจสบายดีแท้ๆเราเคยปฏิบัติผู้ป่วยเดี๋ยวก็อยากนั่งเดี๋ยวก็อยากนอนเอานอนสักเดี๋ยวก็อยากนั่งเอามานั่งนั่งแล้วอันนี้อยากนอนอ่ะนอนก็นอนเวลาเพื่อนบอกอยากนั่งอยากนอนเออสบายแต่บัดนี้เวลาว่าที่หลังนี่เพื่อนอยากลุกขึ้นนั่งอยากลุกขึ้นนั่งอ่ะก็นั่งนั่งบัดนี้นะมีแต่หัวตกลง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 นะมิดบัดนี้บ่อยากนอนอีกต่อไปบ่อยากนั่งอีกต่อไปบ่อยากอีหยังสักอย่างเจ็บปวดเพิ่นบ่มีแล้วบาดนี้คนเรานี่มันมีเท่านี้ไม่หายใจได้สบายที่สุดว่ะบ่เจ็บบ่ปวดบ่มีอีหยังสักอย่างที่ยังหายใจอยู่แต่สารพัดเรื่องสารพัด108,000ประการยังงวนจะไปถามมันถามว่าสบายดีสบายยังไงนั่งนานมันก็ปวดหลังนั่งนานก็ปวดแข้งปวดขานอนนานมือยังปวดยังเมื่อยเลยเคยนอนนานแล้วบอกนี่นอนนานแล้วปวดเมื่อยขึ้นมาลุกก็ยากขึ้นมาต้องค่ำนะต้องค่ำต้องยันจึงลุกขึ้นมาได้นี่นะพระพุทธเจ้าถึงว่าทุกข์มันไม่มีอะไรทุกข์หรอกของที่เกิดมาเนี่ยทุกของที่เกิดมาแก่มาตายเนี่ยนะทุกไม่ใช่อื่นทุกดอกคนไม่เคยคิดถึงความเกิดมันเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกคิดแต่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ใจได้สิ่งนั้นมาแล้วได้สิ่งนั้นมาแล้วรักษาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกได้คนนั่นมาแล้วได้เด็กคนใช่มาแล้วได้มาแล้วได้มาไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์อีกทุกข์ว่าเขาไม่ได้ใจโตทุกข์ว่าเขาไม่ได้ใจเราได้ลูกได้เต่ามาแล้วคิดว่ามันจะเป็นสุขบางทีมันไปติดเหตุติดยาบ้าขึ้นมาอันนี้ก็ทุกข์อีกก็ไม่ไปติดเหตุติดยาบ้าขึ้นมาล่ะเขาเรียนหนังสือเขาเรียนเก่งส่งเขาไปเรียนไปต่างประเทศขึ้นมาแล้วเอ้าทุกข์อีกทุกข์ในการที่หางเงินนั้นต้องส่งเขานะโอ้ยากยังไงจะไปถามหาในแผ่นดินอันนี้ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่สิ่งที่จะเป็นทุกข์เท่านั้นก็เกิดขึ้นมาสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เกิดหรอกสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่บ่สบายดีนั่นเท่านั้นแล้วทั้งที่บางทีแบบสมองมันจะแตกมันยังว่าสบายดี สมองมันจะแตกมันยังว่าสบายดีครับเถระสมัยก่อนท่านไปมาหาสู่กันท่านทักทายท่านนี่ยังพอนี่ท่านถามว่ายังไงนะยังพอทนได้อยู่หรืออย่างนั้นนะยังพอทนได้อยู่หรือยังทอพอสู้ได้อยู่หรือหมายว่ามันหนักมากทุกข์มากคิดดูไหมตื่นขึ้นมานี่ตื่นขึ้นมายังไงอ่ะล้างหน้าล้างปากล้างฟัน
นี่ร่างมาตั้งแต่เกิดป่านนี้ยังไม่แล้วกินมาตั้งแต่กินเป็นป่านนี้ก็ยังพอแล้วถ่ายมาตั้งแต่ถ่ายที่แรกมันป่านนี้ก็ยังไม่แล้วอยู่นี่โอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นนะอาบน้ำอาบท่าอาบมาตั้งแต่อาบไม่เปลี่ยนพ่อแม่ญาติอาบให้ตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเมื่อกี้ได้ยินอะไรนะเขาเหม็นซากผีนั่นน่ะได้ยินนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ซากผีนะกิเลสมันหอมนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อุเหม็นนะเขาเหม็นซากผีอะไรนะเมื่อกี้นะเราก็ฟังเดินมาตรงนี้เขาเหม็นซากผีไอ้ซากผีมันได้เหม็นตายแล้วเหม็นนะไอ้ซากผีเดินไปเดินมาเนี่ยมันอาบน้ำทุกวันเนี่ยเผลอไม่ได้นะเผลอมันเหม็นอ่ะไม่ต้องถึง3มื้อดอกเอามื้อครึ่งเท่านั้นนะแต่สมมุติไม่อาบน้ำนี่เจ้าของก็รำคาญน่ะนอนก็ไม่สบายล่ะนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วเอาไปป่าชาแล้วเขาเหม็นซากผีล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ใครนะเนาะเรานี่แหละมาลู่เองล่ะอาบน้ำแล้วอาบน้ำอีกถูแล้วถูอีกนั่นน่ะยังบางทียังใช้กลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนี้อีกนะกลัวชาวบ้านเขาว่าเหม็นซากผีนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วจะว่าสบายดีเหรอโอ้ยอย่าไปถามหาต่างคนก็ต่างเยียวยาสร้างผีกันนะทำไมยังว่าสร้างผีมันสร้างของตายทั้งนั้นสร้างของตายคือยังไงของเข้าปากของเข้าปากอะมันตายทั้งนั้นโมเมนต์เอาวัวทั้งตัวไก่ทั้งไอ้ดินไอ้เลยทั้งขนไอ้ออกความใส่ปากนะของตายทั้งนั้นนะอย่าว่าเป็นผักนี่มันก็ตายแล้วอย่าว่าเป็นข้าวมันก็ตายแล้วจะเป็นผลไม้มันก็ตายแล้วตายจากต้นนั่นนะของตายทั้งนั้นนะเข้าไปร่วมนี่แหละป่าช้ารู้จักไหมล่ะนี่ป่าช้าเมื่อกี้ก็ได้ยินหนูสูดถึงป่าช้าอยู่นะนี่นะป่าช้าอันนี้นะมันไม่รู้มันสะสมมาตั้งแต่กินเป็นสะสมเป็นที่เก็บเป็นที่กองเป็นที่รวมของตายในเมื่อเป็นที่เก็บที่รวมของตายแล้วนี่เราก็ถึงอาบน้ำกันอยู่ทุกวันไงเราบางคนอาบวันหนึ่งนี่ต้องอาบต้องสังเกตครั้งเดียวไม่ได้ต้องสองครั้งนะเช้าตื่นมาต้องอาบนะนี่บางทีตอนเย็นๆจะรับจะนอนยังต้องอาบอีกนะนะเนี่ยก็ของมันเอาซากผีมาอาบเอามาล้างกันมันจะแล้วเป็นที่ไหนแล้วมันก็ไม่แล้วจริงๆด้วยของอาบมาตั้งแต่เกิดอาบน้ำแล้วบ่แล้วอาบน้ำแล้วหรือยังแล้วนั่นวันยังไม่ทันข้ามคืนสักอาบน้ำหรือยังยังนี่ไปอาบไหมนั่นน่ะเดี๋ยวจะได้นอนนะไปอาบมะนะอาบเดี๋ยวจะได้นอนนะไปอาบเสียบอกเด็กน้อยบอกลูกบอกเต้าไปอ่ะบางทีไม่ต้องใครบอกก็โตแล้วนี่เราบอกเขาเองต้องไปอาบนี่มันเป็นอย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ากรรมฐานนี่ท่านจึงว่าของร่างกายของเราน่ะเป็นอสุภะอสุภะก็ของไม่งามปฏิกูลก็ของปฏิกูลก็ของน่าเกลียดมันปฏิกูลก็ของอะไรก็ของน่าปฏิกูลก็ของไม่งามก็กับอสุภะก็อันเดียวกันนั่นเองก็ของที่มันไม่น่ามันไม่งาม
ของเหล่านี้มีอยู่ในเราทุกคนของเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านให้เอามาเป็นอารมณ์เพราะเราท่านไม่ได้หลงรักหลงชังสิ่งอื่นนะหลงรักหลงชังสิ่งปฏิกูลอันนี้หลงรักหลงชังป่าชาติที่รวมของตายอันนี้มาวันนี้ถามไปคุณหมออะไรก็ภูมิกับนี่นะนะไปเยี่ยมไปเพื่อนที่อันนู้นน่ะนอนกับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงเราก็คิดอยู่ก็จะต้องไปนอนอยู่ริมของก็ต้องมีปลาบึกมาเลี้ยงกันนะเลี้ยงปลาบึกนั่นเลี้ยงอะไรกันเลี้ยงปลาซิวทอดนะนะปลาน้อยๆเอามาทอดกรอบมันก็จะอร่อยนั่นแหละเรียกว่าอาหารที่อัญญายอดๆนั่นละหมูหมูเพื่อนไปเยี่ยมก็เอามาเลี้ยงกันนั่นไม่เห็นเอาของเป็นมาเลี้ยงกันเอาของตายมาเลี้ยงกันนั่นละทางเข้าป่าช้าทางเข้าป่าช้าก็นี่งับ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 เนี่ยหนทางเข้าป่าช้านี่เข้าไปนี่เข้าป่าช้าเข้าทางนี้ของตายทั้งหลายเข้าไปในป่าช้านี่นี่เข้าไปทางนี้งับ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 เลยนะจนกระทั่งฟันเหนื่อยสึกจนกระทั่งฟันหลุดฟันหล่นฟันรู้เลยหล่อน่ะของนี่มีแต่เดินเข้าป่าช้ากันหลังไหลเข้าป่าช้ากันตอนเช้าเอาแล้วตอนเที่ยงก็เอาแล้วตอนค่ำยังเอาอีกบางทีตอนดึกยังเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่มันนอนไม่หลับมันวะหาแต่ของตายมารับมากินกันธรรมก็คือธรรมชาติที่จะขัดเกลาจิตใจธรรมคือธรรมชาติที่จะขัดเกลาจิตใจโลกก็คือธรรมชาติที่หาของสะสมอะไรต่อมีอะไรเอามาทับถมมาทับถมใจนี่ให้มีแต่ของทับถมให้หนักให้หนาให้หนักให้หนายิ่งขึ้นไปใจที่เป็นโลกมีแต่การแสวงหาเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างใจเป็นโลกเป็นอย่างนั้นในเมื่อมีการแสวงหามีการแสวงหาทั้งหาได้หาไม่ได้แต่ความแสวงหาของใจมีอยู่ถ้าหากว่าเอาจำนวนของสิ่งที่แสวงหาเอาจำนวนปริมาณจากความอยากความแสวงหาของใจนี่ในโลกอันนี้ไม่มีที่เก็บดอกแต่ความอยากของแต่ละหัวใจใจที่เป็นโลกมีแต่แสวงหาอย่างเดียวใจที่เป็นธรรมมีแต่ที่จะกำจัดมีแต่ที่จะกำจัดมีแต่ที่จะถอดถอนใจเป็นโลกใจที่แสวงหาเข้ามาใจเป็นธรรมใจที่จะสาดออกสิ่งนั้นนั่นสิ่งนั้นนั่นสิ่งนั้นนั่นแม้แต่ให้คำว่าตัวอยากตัวอยากตัวอยากที่มันฝังลึกแนบแน่นรวมแนบแน่นอยู่ในใจจนกระทั่งเหมือนกับความอยากอันนั้นเป็นใหญ่แนบแน่นจึงกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นอันเดียวกันอันนั้นก็กำจัดอันนั้นก็ละ
อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกำจัดท่านละจนกระทั่งหลุดและไม่มีความอยากใดๆนี่ในใจของพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมทั้งใจคำสอนคือออกจากใจของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระธรรมเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของใจที่เป็นพระเรียกว่าใจพระพุทธเจ้าคำสอนเดี๋ยวนี้ใจของพระใจของพระที่สอนเอาไว้นี่ชาวโลกไม่ใครจะสนใจกันสอนใจกันให้ละสิ่งที่อันนั้นละสิ่งที่อันนี้อะไรต่ออะไรละความโลภความโกรธความหลงอะไรมีแต่โลภมากๆสั่งสมให้โลภมากๆอยากให้ได้มากๆส่วนมากเป็นอย่างนั้นอันนี้ใครมันสอนไว้ความอยากมันสอนไว้กิเลสมันสอนไว้โลกเดี๋ยวนี้ถึงจะในวงการชาวพุทธก็ช่างไม่ใครจะใส่ใจไม่ใครจะสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่สนใจแต่คำสอนของความอยากที่เป็นเจ้าหัวใจนี่สนใจแต่ความอยากที่ยึดครองหัวใจของเรานี่ในเมื่อชาวโลกสนใจแต่ความอยากสนใจแต่ความอยากแล้วก็มีการตะเกียกตะกายมาสนองความอยากที่อิ่มไม่เป็นนี่แหละอันนี้อันตรายมีแต่ที่จะแข่งขันมีแต่ที่จะเชื่อเฉือนมีแต่ที่จะทำลายซึ่งกันและกันคำว่าเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่ที่จะประหัตประหารกันเท่านั้นจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายเท่าตัวกิเลสไม่มีอะไรที่จะให้ความปลอดภัยเท่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะให้ความปลอดภัยจากธรรมชาติที่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมชาติที่เป็นธรรมอันนั้นน่ะเอามาบอกนี่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นการที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดบอกให้เดินไปหาจุดหมายปลายทางก็คือธรรมะถึงจุดนั่นแล้วความอยากไม่มีความหิวมีอิ่มเพราะตัวหิวมันไม่มีแล้วตัวอยากมันไม่มีแล้วตัวกิเลสมันไม่มีแล้วแล้วความอยากจะมีจากไหนพากันระลึกถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความโลภละความโกรธละความหลงคำสอนของกิเลสอย่าไปสนใจเห็นอันนั้นมันก็อยากได้เห็นอันโน้นก็อยากได้เห็นอะไรต่อมีอะไรก็อยากได้นี่ดูปากนี่มันไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ท้องมันก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่แต่ละคนนี่ทำความอยากมันเกินปากเกินท้องได้มากๆเอาไปฝากไว้ในแบงค์ฝากไว้ในธนาคารนี่แล้วก็มาบันดีใจมาอุ่นใจมามีความสุขอยู่กับไอ้สี่เจ้าของมีเยอะๆเอาไปฝากในแบงค์ในธนาคารดูจริงๆแล้วไอ้บัญชีอันนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องดูจริงๆแล้วไอ้เงินที่เก็บอยู่ในแบงค์ในธนาคารอันนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นอะไรแล้วมาสมมติว่าเป็นเงินเป็นทองเขาก็ไม่รู้นี่แหละในเมื่อเขาไม่รู้เรื่อง
แล้วเราจะไปสนใจอะไรกับเขามากมายนักหนาสนใจกับความรู้เรื่องสนใจกับความรู้เรื่องอันนี้เพราะอันนี้มันเป็นทุกข์เป็นอันนั้นอันนี้มันเป็นสุขเป็นอันไหนนอกจากอันนี้แล้วเป็นทุกข์เป็นสุขไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงตรัสไว้นะเงินบาทสุขก็จะมีความสุขเงินดอลลาร์มีความสุขหรือว่าทองคำมีความสุขมีเงินมีทองมากๆมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้มีแต่ว่าสีเลนะสุขันติยันตินัตถิสันติปรามังสุขังพูดถึงศีลธรรมทั้งนั้นจึงจะทำให้มีความสุขเจอความสุขใจเป็นความใจสุขขึ้นมาที่ใจนิพพานังปรามังสุขังละความโลภความโกรธความหลงได้อันนั้นเป็นสุขอันยอดเยี่ยมละความโลภความโกรธจะความหลงยังไม่ได้ให้มั่นคงอยู่ในศีลวันนี้ผู้กระโยมกลุ่มหนึ่งอยู่นี่อายุบางคนก็40 50บางคน60ก็มีแล้วนานมากหลายสิบปีนี่บางคนรักหลายสิบปีรักษาศีล5ก็ยังไม่ได้ยังไม่ครบความจริงศีล5เนี่ยมันไม่อย่างมากมันไม่เนื้อไม่น่าจะเกิน5ปีสิกขาบทละปีสิกขาละบทละปีสิกขาบทละปีมันไม่ลึกยากอะไรมากมายนักหนาบางคนใกล้จะเข้าโรงแล้วรักษาศีล5ก็ยังไม่ครบจริงว่าในพรรษานี้จะอายุมากอายุน้อยอะไรนี่ต้องให้ครบนะรักษาศีล5ให้ครบงั้นนี่เรารักษาศีล5ครบแล้วมันไม่เสียหายตรงไหนบางคนก็ว่ารักษาศีล5แล้วค้าขายไม่ได้เราว่ารักษาศีล5ค้าขายยิ่งร่ำรวยสีโลสีเลนะสุขติงยันติมีศีลมีความสุขรักษาศีลแล้วมีความสุขไม่ใช่มีอันโน้นมีอันโน้นมีอะไรมีสามีมีลูกมีเต้ามีคุณลีภรรยามีลูกมีหลานมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นมีสิ่งใดๆนอกจากมีศีลมีธรรมแล้วมีสิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นสมมติว่ามีลูกนี่เป็นทุกข์แต่ยังอยู่ในท้องเป็นทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องยังก็ยังปรารถนากันโอ้โหไม่ได้นี่บางทีก็ต้องไปขอหลวงปู่หลวงตาขอพระเจ้าองค์แสนบ้างขอพระธาตุพนมบ้างขอพระปางสีหาสยาธิ์นี่พระนอนนี่มีคนมาขอนะเรารู้อยู่เขามาขอแล้วเขาจะพูดให้ฟังหรออยากได้ยังไม่ทันโผล่ออกมาก็ทุบพอแรงไม่รู้จะว่ายังไงจึงว่าอย่าไปปรารถนามาเลยความสุขสบายอยู่บ่อย่าไปทำอย่าไปคิดถึงคิดถึงยังไงมันก็ไม่เจอหรอกมีแต่ทำใจของเราให้มีอยู่มีสติทำใจของเราให้มีสติทำใจของเราให้มีสติลมหายใจเข้าก็มีสติเข้าให้แน่วแน่อยู่กับการลมกับลมหายใจเข้าที่เข้าในขณะที่เข้านั้นมีหายลมหายใจออกก็มีสติอยู่กับลมหายใจออกให้อยู่ก็เข้าอยู่ก็ออกอยู่ก็หายใจเข้าอยู่ก็หายใจออกอยู่ก็หายใจเข้าอยู่ก็หายใจออกอยู่นั่นแหละให้แน่วแน่ให้มั่นตั้งมั่นอยู่ก็หายใจเข้าหายใจออกนั้น
ใจของเราไม่คิดไปอื่นใจของเราไม่คิดไปในเรื่องสิ่งอื่นทุกความวุ่นวายอันเกิดจากความคิดนั้นจะดับไปเพราะไม่มีความคิดที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวายดูไหมใจของเราที่มีสติอยู่นั่นเขาไม่มีความคิดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาก็ไม่มีความคิดลมหายใจเข้าออกเขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติของเขาใจของเราที่มีสติเขาก็สงบอยู่อย่าตามธรรมชาติของใจที่มีสติอยู่แน่วแน่อยู่กับใจที่มีสติความคิดมันไม่มีโอกาสที่จะเอาเรื่องอะไรมาคิดหรือไม่มีโอกาสแต่จะคิดเรื่องอะไรนี่คำว่าดับความคิดดับสังขารได้อยู่เป็นสุขสมาธิทำให้มีความสุขก็คือความคิดเป็นเหตุให้สร้างความวุ่นวายใจมันไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นมีขึ้นในใจจึงว่าสีเลนะสุขติยันสุขติยันติสำรวมใจให้ดีมีความสุขสำรวมใจจึงกระทั่งแน่วแน่เป็นองค์สมาธิก็มีความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่ามีบ้านใหญ่ๆมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่ามีเครื่องประดับเยอะๆมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่ามีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมากๆชุดมีแล้วก็ชุดนั่นราคาเป็นพันเป็นหมื่นมีความสุขไม่ได้ว่าพระพุทธว่าแต่ศีลมีความคนมีศีลนี่มีความสุขคนมีสมจิตเป็นสมาธิมีความสุขคนที่ไม่มีความหิวใดๆไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงพ้นจากทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้คนจะสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆตะเกียกตะกายแสวงหาตะเกียกตะกายแสวงหาตะเกียกตะกายแสวงหากันมันก็มีแต่แข่งขันมีแต่แข่งขันมีแต่แข่งขันกันแต่ก่อนแข่งขันเฉพาะในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แข่งขันกันทั้งโลกกธาตุแข่งขันกันนี่หนักหนาหนักไปนะจึงว่าไม่ต้องไปปรารถนาดอกไม่ต้องไปคิดว่าโลกนี่จะทำให้เราท่านๆหรือคนในโลกมีความสุขมีแต่โลกเจริญเท่าไรในทางวัตถุความสับสนวุ่นวายของคนที่เกิดในโลกนี่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการประหัตประหารซึ่งกันและกันการข้ออะไรนะบางคนไม่มีใครประหารนะครับประหารเจ้าของก็มีนับวันที่จะเพิ่มขึ้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประหารใครศีลธรรมของพระพุทธเจ้าประหารก็ประหารตัวความโลภความโกรธความหลงประหารก็ประหารตัวกิเลสไอ้ตัวอิ่มไม่เป็นประหารตัวนี้เท่านั้นนี่จึงให้พากันมั่นคงอยู่ในคำว่าศีลธรรมถ้าต้องการให้เรามีเจอความสุขอันแท้จริงต้องการให้ครอบครัวของเรามีความสุขต้องการให้ประเทศชาติของเรามีความสุขต้องการให้พระศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองให้พากันมั่นคงอยู่ในศีลธรรมที่มีอยู่ในใจให้พากันมั่นคงอยู่ในความสงบภายในจิตในใจของเราศีลธรรมนี่พระศาสนาจะเจริญก้าวหน้าขึ้นในใจของเราและพระศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้น
ในวงการพระศาสนาความร่มเย็นสันติจะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ชาวโลกทั้งหลายเพราะภายในจิตใจมีแต่ความมีแต่ศีลธรรมหรือมีแต่สันติเป็นรากฐานอยู่เป็นหลักอยู่การแสดงออกของใจที่มีสันติธรรมล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อสันติทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อสันติแก่โลกทั้งนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะความโลภมีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะความโกรธนี่การแสดงออกของใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอันตรายมากๆเผลอไม่ได้แม้ไม่ใช่อันตรายแก่คนอันตรายแก่เจ้าของด้วยเสียหายเพราะความโลภความโกรธความหลงของเจ้าของนี่แหละทำให้เจ้าของเสียหายได้คนมาเกี่ยวข้องถูกความโลภความโกรธความหลงเผาทั้งนั้นนี่ล่ะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลโลกยุคไหนสมัยไหนนี่ไม่สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจแต่คำสอนของตัวกิเลสตัวอิ่มไม่เป็นล่ะตัวหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างโลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพระอินทร์ขี่ม้าลงมาที่จะเอามาบำบัดความรุ่มร้อนของโลกก็ไม่สามารถจะพระอินทร์จะกี่องค์ก็ช่างนะครับเห็นพระอินทร์ท่านว่ามีองค์เดียวนะจะกี่องค์ก็ยังไม่สามารถดอกเพราะไม่ได้จึงว่ามีแต่เราท่านนี่ล่ะมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมจะมีส่วนที่บรรเทาความรุ่มร้อนของโลกนี่ให้ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปมีแต่ศีลธรรมเท่านั้นที่จะบรรเทาทุกข์ที่จะระงับความรุ่มร้อนที่เกิดมีที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นนี่ให้ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปนอกจากอันอื่นนอกจากศีลธรรมแล้วไม่มีความสุขทุกหัวใจปรารถนาความสุขทุกหัวใจปรารถนาถ้าหากว่าออกนอกลู่นอกทางนอกศีลนอกธรรมแล้วบ้านจะใหญ่บ้านใหญ่ก็ไม่ทำให้มีความสุขถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วศีลเงินทองมากมายกายกองสักขนาดไหนก็ไม่มีความสุขจะมีความสุขยังไงนั่งก็ยากนอนก็ยากมันร้อนอยู่ในจิตในใจเพราะความไม่เป็นธรรมความชั่วมันแผดเผาศีลธรรมไม่แผดเผาใครศีลธรรมธรรมชาติก็แผดเผาแต่ความชั่วแผดเผาแต่ความร้อนที่จะเผาหัวใจของชาวโลกธรรมชาติศีลธรรมแผดเผาแต่ธรรมชาติที่เผาหัวใจจึงให้เอาศีลน้อมเอาศีลธรรมมาใส่ใจน้อมเอาศีลธรรมมาใส่ใจน้อมเอาศีลธรรมมาใส่ใจความรุ่มร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่นับวันที่จะลดน้อยเบาบางลงไปความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับขณะที่ความรุ่มร้อนภายในจิตในใจนั้นลดน้อยลงไปในพรรษานี้พากันตั้งอกตั้งใจเราจะทำยังไงเราจะทำไงเราจะทำไงไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำรักษาศีล5เป็นประจำรักษาศีล5ไม่ให้ขาดศีล5เป็นนิจศีลศีล5สามารถรักษาเป็นนิจได้ทั้งที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะรักษาได้ศีลอุโบสถศีล8เราควรใส่ใจ
รักษากันบางบ้างบางโอกาสหรือใครสะดวกในการที่จะรักษาได้ตลอดไตรมาส3เดือนอันนั้นจะเป็นที่ระลึกฝังลึกจนตายไปแล้วเทวดาไปพญายมถามก็ยังจะจำได้เจ้ารักษาศีลอุโบสถอยู่บ่รักษาอยู่พันพาพอสาวสอเท่านั้นรักษาศีลอุโบสถตลอดไตรมาส3เดือนเทวพญายมตรวจบัญชีดูโอ้จริงนะน่ะผู้นี้ส่งขึ้นสวรรค์ไม่เคยรักษาอุโบสถสักครั้งเจ้าได้รักษาอุโบสถอยู่เหรอรักษาอยู่ตัวดูบัญชีละไม่ได้รักษาเลยอ้าวโทษสองกระทงละโทษไม่รักษาอุโบสถลดละเมิดศีลอุปศีลแปดแล้วก็ยังละเมิดโกหกพญายมเขาอีกโทษสองกระทงเพิ่มขึ้นละพญายมใครโกหกไม่ได้นะไม่มีใต้โต๊ะไม่มีกินได้สินไม่กินสินบนของใครใครไปยืนสินบนพญายมไม่ได้โทษของการยืนสินบนก็ยังมีโทษอีกอ่ะจึงทำเราให้โปร่งใสเสียทำเราให้โปร่งใสเสียในขณะนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ไปเจอพญายมถ้าหากว่ายังไม่โปร่งใสไปเจอพญายมนี่ลำบากนะพญายมนี่ใต้โต๊ะไม่มีเหนือโต๊ะบนโต๊ะไม่มีใครจะเอาสิ้นบนไปให้ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะพญายมนี่เป็นผู้ทิมรักษาทำแน่นหนามั่นคงจะเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยลาภโดยยศด้วยอคติใดๆไม่มีผ่านพญายมไปแล้วนี่คนทำความดีมีศีลมีธรรมนี่สู่สุคติคนทำความชั่วเป็นคนที่มีแต่ความชั่วศีลธรรมไม่มีสู่ทุกข์พญายมส่งไปสู่ทุกขติมันสู่ทุกขติสู่สุคติแต่ยังไม่ทันตายคนจะมีแต่ความชั่วคนทางความชั่วบ้านจะใหญ่เงินจะเยอะอย่าว่าเขามีความสุขนะสุขจริงทุกข์จริงกระทั่งหาเหล้ามากินมากๆให้มันเมาทุกข์จริงกระทั่งหาเมียหลายๆคนนี่ให้มันลืมความทุกข์อย่าไปคิดว่าเขามีเงินมากเขาจึงมีความสุขดูความทุกข์ความสุขเราอย่าดูของภายนอกดูถึงใจของเขาดูถึงใจของเขาเราไม่เห็นใจของเขาเราดูการกระทำของเขาก็รู้เขามีความทุกข์หรือความสุขไม่ผิดหรอกหัวใจเขาหัวใจเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปใครทำความบุญจะคนทำคนไหนทำบุญคนนั้นมีความสุขภายในใจทำความดีแล้วความดีจะเกิดขึ้นในใจความดีเกิดขึ้นในหัวใจไหนใจนั้นมีแต่ความสุขทำความชั่วแล้วทำความชั่วแล้วความชั่วจะเกิดขึ้นมีขึ้นในใจผู้ทำในใจที่ทำชั่วนะมีแต่เผาอย่างเดียวนี่จึงว่านรกมันไม่ใช่ตายแล้วมันเป็นแต่ยังไม่ทันตายนี้และจะปฏิเสธได้ยังไงว่านรกไม่มีดอกสวรรค์ไม่มีดอกจะปฏิเสธยังไงก็ช่างเธอไม่เชื่อยังไงก็ช่างเธอมันจะเป็นทั้งที่ปฏิเสธเป็นทั้งที่ไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อนั่นน่ะมันก็เป็นได้ให้พากันรักษาศีล5ให้ได้คนไหนรักษาศีล5ได้นั่นน่ะโอ้โหเทวดาอนุโมทนา
อานิสงส์ของการรักษาศีลสีเลดสุขติยันตินี่เข้าถึงสุขติได้จริงๆโลกสวรรค์ถึงได้จริงๆไม่ต้องไปปรารถนาหรอกทำให้มากทำให้มากรักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลให้ได้แล้วถึงจริงๆสุขติแล้วถึงจริงๆสวรรค์ถึงแต่ยังไม่ทันตัดจึงว่าสุขติหรือความสุขเราทั้งหลายทุกคนในต้องการในกันทั้งนั้นรักษาใจของเราให้มีศีลรักษาใจของเราให้มีศีลรักษาใจของเราให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสุขขึ้นที่ใจของเราที่เป็นศีลนั่นนั่งอยู่เราก็มีความสุขนอนอยู่เราก็มีความสุขกินอิ่มบ้างอิ่มไม่อิ่มบ้างใจของเราก็ยังมีความสุขนะจึงว่าสีเลนะสุขติยังติผู้รักษาศีลผู้มีศีลมีความสุขจริงๆศีลโอโบสถตามโอกาสที่เราสามารถที่จะรักษาได้ศีลห้านี่ต้องรักษาให้ได้ต้องรักษาให้ได้ต้องรักษาให้ได้รักษาได้มันเสียหายตรงไหนมีแต่ที่จะช่วยชูเราเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับใครเขาไว้เนื้อช่วยใจเราเกี่ยวข้องกับใครเราเกี่ยวข้องกับใครคนนั่นเขารักษาศีลห้าสะอาดบริสุทธิ์มั่นคงอยู่ในศีลห้าเราเชื่อใจเขาอย่างสนิทคนศีลห้าไม่ครบหรือไม่ดำไม่รักษาศีลเนี่ยนะจะทำให้เราเชื่อใจนี่มันอดที่จะระแวงไม่ได้เราก็เหมือนกันแต่หากว่าเรามีศีลนี่ใครก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราไม่มีศีลนี่จะให้คนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจยากมันไม่เชื่อใจเรานี่มันไม่เชื่อใจเรานี่นี่เรามีอะไรนั่นล่ะที่ทำให้เขาไม่เชื่อใจหากว่าการแสดงออกของเราให้เขายอมรับเรานี่ไม่มีจริงๆไม่เป็นจริงๆในทางที่จะละเมิดศีลหรือในทางที่จะทุศีลไม่มีไม่เป็นเขาจะไม่มีความหวาดระแวงในการเกี่ยวข้องกับเราเรามีศีลเรามีความสุขคนเกี่ยวข้องกับเราก็มีความสุขด้วยเดี๋ยวนี้มองดูในสายตาหาผู้ที่จะมั่นคงอยู่ในหลักของศีลห้านี้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆในเมื่อมีเปอร์เซ็นต์ต่ำคนไม่มีศีลก็มีเปอร์เซ็นต์สูงอันนี้ลำบากต้องการให้โลกมีความร่มเย็นเป็นสุขโลกอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโลกอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยยากมากๆอย่างเมื่อกี้ถามว่าเด็กคนอยากเป็นตำรวจจะไปอยู่ที่ไหนอยากไปอยู่ปากไหนไปอยู่ปากใต้นั่นน่ะบึ้ม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 ล่ะเพราะมีศีลเป็นเหตุเหรอปัง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 เพราะมีศีลเป็นเหตุเหรอยาเบื่อยาม้ายาบ้าอะไรต่ออะไรเกินไปหมดเพราะศีลเป็นเหตุเพราะมีศีลเป็นเหตุเหรอล่อลวงอะไรนี่สารพัดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอาไปขายมาเลเซียบ้างเอาไปขายสิงคโปร์บ้างอันนั้นเพราะศีลเป็นเหตุเหรอจึงว่าไม่มีศีล นี่อันตรายที่สุดจึงว่าคนอื่นเราอย่าไปสนเรื่องอย่าสน
แต่เราสนแต่เราแก้ไขแต่เราแก้ไขแต่เราเรามีศีลใจของเรามีความสุขเรามีศีลเราอยู่เป็นสุขมือเราสองมือทำมาหากินทางสุจริตมันก็สิคุ้มปากคุ้มท้องอยู่ไม่ประพฤติผิดในกามเราก็อยู่ได้ไม่ใช่ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วมันจะตายมันเสียหายตรงไหนไม่ไปโกหกไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงมาเล่าก็อยู่ได้ไม่กินเหล้ามันก็ไม่ตายเราเห็นนะเดี๋ยวนี้เหล้านี่โอ้โหเมื่อวานมันซื้อนี่นะเมื่อวานมันเอ๊ะวันไหนนะวันนั้นไปบ้านข้อน้อยนี่ไปข้อน้อยนะเห็นรถกระบะเห็นทางท้ายนะมีเด็กวัยรุ่นทั้ง 3-4 ไม่เกิน5คนนั่งไงดื่มเหล้ากันถือขวดเหล้าโชว์ไม่โชว์ชูไม่โชว์ดอกก็ไม่ได้โชว์ใครก็ชูขึ้นมาเอาเหล้าเอาในแก้วก็มีในขวดก็มีดื่มกันไปเด็กอายุไม่เกิน20นะไม่ถึง20นะในสายตารู้สึกก็จะมีผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยโอ้จริงเรามองแล้วเดี๋ยวนี้คนดื่มเหล้ากลายเป็นคนโก้เก๋ใครดื่มเหล้าแสดงว่ามีความโก้เก๋อยู่ในนั้นโชว์กันมันโชว์ความมันโชว์สิ่งที่สวนทางกับพระพุทธเจ้าสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังว่านับถือพุทธศาสนามันน่าอับอายขายหน้าจริงๆทำลายคำสอนพระพุทธเจ้าทำลายศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อันนั้นคือถูกต้องอะไรที่สวนทางคำสอนพระพุทธเจ้ากลายเป็นยกขึ้นมายกขึ้นมาอะไรที่จะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้านั่นน่ะไม่ทันสมัยนี่นะบ้านเมืองมันจึงเป็นอย่างเดียวนี้แล้วไม่ใช่จะเป็นเพียงเท่านี้ยังจะเป็นยิ่งกว่านี้เราพูดได้เต็มปากยังจะเป็นยิ่งกว่านี้มองดูนี่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เป็นขนาดเป็นเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้แหละขนาดนี้แล้วยิ่งกว่านี้จะขนาดไหนนาวิตกกังวลอยู่นี่ไหนเมื่อวิตกกังวลแล้วก็แล้วไปกังวลไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะไปกังวลทำไมในหลักพรหมวิหารนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าตามปกติก็อยู่ในองค์อุเบกขาธรรมอะไรผ่านมาอะไรมาผ่านมาพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในเศร้าให้เหมาะปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าตามหน้าที่ที่นั้นหน้าที่นั้นผ่านไปแล้วก็อยู่ในองค์อุเบกขาธรรมในเมตตาไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาปล่อยไปตามกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังวางอุเบกขาถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่สามารถโลกอันนั้นไม่สามารถที่จะเยียวยาก็ต้องปล่อยกันไปตามกรรมโลกอันไหนสามารถที่จะเยียวยาได้ก็ต้องเยียวยากันไปโลกอันไหนแค่นี้ไอ้โลกของใครไม่ไอสามารถที่จะเยียวยาได้ไม่สนใจอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันวิตกกังวลวิตกกังวลในเมื่อมองหาช่องทางที่จะแก้ไขสิ่งที่เราวิตกกังวลให้หายมันมองไม่เห็นทางในร้อยยังจะไปดิ้นรนอันนั้น
ไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่เป็นธรรมก็ต้องปล่อยไปตามที่เขาจะเป็นเดี๋ยวก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษาเดี๋ยวก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษานานๆเข้ามานะนานๆหลายปีหลายพรรษาเข้ามานะเห็นหน้ากันโอ้เดี๋ยวนี่แก่ไปหลายเนาะบางทีหลายปีหลายปีขึ้นมาไม่เห็นหน้ากันนะถามคนนั้นไปไหนตายแล้ววันนี้ได้ยินข่าวอาจารย์บุญมีตายไปแล้วอาจารย์มีนี่อาจารย์มีทำโพทองนะตายแล้วนี่ก็เด็กๆรุ่นหลังแล้วตายไปแล้วตายกันตามไปตายตามกันไปตามกันไปคนที่ยังอยู่ก็ยังจะตามกันไปจึงว่ามาแล้วไม่ไปไม่มีในโลกอันนี้ในโลกอันนี้มาแล้วต้องไปทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายทั้งนั้นไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมีทางที่จะหลีกเลี่ยงก็ให้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีพระพุทธเจ้าตายอย่างมีศักดิ์ศรีพระสาวกตาของพุทธเจ้าตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายแล้วชาวโลกเขายกย่องส่องสรรเสริญตายอย่างมีศักดิ์ศรีองค์พระพุทธเจ้าแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยกย่องยอมกราบยอมไหว้อย่างสนิทใจพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่เทวดาอินพรหมก็ยอมกราบยอมไหว้เพราะเป็นผู้ที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจดับฟืนดับไฟที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นนี่เทวดาก็ยอมรับอย่างสนิทใจยอมกราบยอมไหว้เทวดามาปฏิบัติพระสาวกก็มีนะในประวัตินะพระสาวกไปเดินโยงกลมตรงนั้นตรงนี้เทวดามาปัดมากวาดทางเดินโยงกลมก็มีตลอดทั้งว่าไปเที่ยวดีตรงนู้นเที่ยวตรงนี้เทวดามาดูแลสาให้อำนวยความสะดวกก็มีพูดถึงการบริจาคทานอย่างที่ผ่านมาแต่ละคนแต่ละคนนั้นเต็มหัวใจเต็มเรี่ยวเต็มแรงเต็มหัวใจเดียวกันทั้งนั้นรักษาให้อยู่ในสภาพที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ต้องเข้มงวดจะให้ใครมาเข้มงวดเราไม่ได้เราต้องเข้มงวดเราเองตรงไหนยังไม่สะอาดตรงไหนยังไม่เรียบร้อยตรงไหนยังไม่โปร่งใสนี่ก็ต้องเข้มงวดโปร่งใสอย่าให้มีจุดดำจุดด่างการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิที่ผ่านมาความพยายามของเรานั้นเต็มที่แล้วหรือยังที่ผ่านมานั่นเรามีความพยายามเต็มที่แล้วหรือยังถ้าหากว่าเต็มที่แล้วรักษาให้อยู่ในระดับอย่าให้ถอยหลังถ้าหากว่ายังไม่เต็มที่นี่รีบนี่พยายามให้ยิ่งขึ้นรีบพยายามให้ยิ่งขึ้นถ้าหากว่าความพยายามของเราไม่เต็มที่จะเรียกว่าหย่อนยานไอ้ความหย่อนยานนี้ไม่ดีเป็นการฝึกเราให้เป็นคนละหลวมหย่อนยานต้องฝึกเราให้มีความแนบแน่นต้องฝึกเราให้มีความจริงจังเฉียบคมจึงเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์เราจึงว่าศีลเรายังบกพร่องต้องแก้ไขให้โปร่งใสสมาธิของเราความพยายามการกระทำยังย่อหย่อนนี่ยังไม่มีความจริงจังรีบพากันทำยาไอจริงจังความย่อหย่อนยังไม่มีไหนเมื่อจริงจังความย่อหย่อนไม่มี
สมาธิเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินแต่ชื่อมันจะสมาธิที่เราได้ยินนั่นจะเป็นขึ้นเกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ใจของเรารู้เราจะเห็นใจของเราเห็นว่าสมาธิเป็นอย่างนี้สมาธิที่พระพุทธเจ้าว่ามีความสุขแล้วก็สุขจริงหญิงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นความสุขอย่างนี้เกิดจากใจสงบอันเดียวเกิดจากสมาธิคือความสงบของใจเท่านั้นความสงบอย่างนี้ความสุขอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่มีวิธีการใดๆไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้เจอความสุขอย่างนี้เกิดความสุขอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ความสุขอย่างนี้จะเกิดขึ้นเพราะการทำสมาธิหรือจิตเป็นสมาธิเท่านั้นจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเรื่องเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นเองนี่ถ้าหากว่าเราย่อหย่อนนะย่อหย่อนไม่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเป็นสมาธิคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าย่อหย่อนเพราะพระพุทธเจ้าทำอะไรทำจริงทั้งนั้นคำว่าทำย่อหย่อนไม่มีพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอัตถิธรรมทุกขั้นตอนทั้งเหตุและทั้งผลจึงคำว่าศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาคำว่าหย่อนยานไม่มีทำอะไรทำสิ่งนั้นจริงนั่นอันนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทำจริงมาตลอดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเพราะการทำจริงของพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันเข้าถึงสาความเป็นสาวกเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันต้องเข้าถึงด้วยข้อปฏิบัติคือทำอะไรทำให้จริงๆรักษาศีลรักษาจริงๆนั่นคำว่ามีจุดด่างจุดไม่โปร่งใสไม่มีสมาธิตั้งใจทำจริงๆแนบแน่นเป็นสมาธิจริงๆคณิกะนี่ผ่านไปเราถึงอุปจาระเราเข้าถึงและเราผ่านไปอัปปนาเราเข้าถึงและแนบแน่นอยู่ในอัปปนานั้นทุกขั้นตอนจิตของเราเป็นเราจะเจอเราจะเห็นในจิตของเรานั้นเพราะข้อปฏิบัติในการกระทำที่มีความภาคความเพียรสมบูรณ์ปัญญากับมันคัดพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาหน่อยอยู่เสมอคำว่าสิ่งที่เกิดมาทั้งหลายให้เห็นเป็นอสุภะไปให้เห็นเป็นปฏิกูลไปเห็นเป็นสุภะไปเห็นปฏิกูลไปเห็นเป็นของเกิดตายเห็นเป็นเพียงของตายไปเห็นเป็นของเกิดมาตายไปเห็นเป็นตาของตายเห็นเป็นของตายเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปนี่โลกธาตุทั้งหมดที่มาสมมติกันในโลกอันนั้นล้วนแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นโลกธาตุทั้งหมดเต็มโลกธาตุอันนี้ล้วนแล้วแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นเขาเราไม่มีอะไรเป็นเขาถึงจะว่าเราทั้งหมดคือเอาของที่เกิดมาตายมาเรียกกันเรียกว่าเราถ้าสักขนาดไหนเรียกว่าเขาสักขนาดไหนมันก็ไม่เป็นเราเป็นเขาเพราะธรรมชาติสิ่งนั้นก็เกิดมาตายและเราจะไปยึดอะไรจึงว่าต้องตื่นตัวทำเหล่านี้ยังไม่ล้าสมัยทำอย่างนี้ยังมีอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากว่าข้อปฏิบัติความพยายามของเราสมบูรณ์ไม่บกพร่องสิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้เรารู้เราเห็นเพราะธรรมเหล่านี้ยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องอะไรมันบกพร่องแต่ข้อปฏิบัติบกพร่องแต่การกระทำเราเดินไม่ถึงเราจะไปปรารถนาจุดที่เราไม่ถึงได้ยังไงมันยังเมื่อหรือเปล่ายังเมื่อก็เมื่อเมื่อนี่ล่ะมีบ้านก็เป็นทุกข์เพราะบ้านมีอะไรอดที่จะเป็นภาระในสิ่งที่มีนั่นไม่ได้ทั้งนั้นโอ้ไม่มีอะไรประสวงหาให้ตะเกียกตะกายหากันได้มาแล้วก็เป็นภาระไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีอย่าว่าไม่เป็นภาระไม่มีก็เป็นภาระเพราะไม่มี ยังว่ามันไม่มีทางออกแล้วเดี๋ยวนี้ในเมื่อไม่มีทางออกทำยังไงล่ะ
เอาใจของเรานี่ออกจากสิ่งที่มีและไม่มีนั่นเอาใจของเราออกจากสิ่งที่มีและไม่มีนั้นไม่ใช่เอาใจออกจากสิ่งที่มีสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีไม่เอาใจออกก็ไม่ได้มันต้องออกเอาใจออกทั้งสิ่งที่มีและไม่มีไม่มีเคยมีนาฬิกานกร้องอยู่ในที่พักเราก็มาได้ข้อคิดโอ้ไอ้นกตัวนี้มันไม่ยอมหลับยอมนอนเนาะค่ำคืนดึกดื่นขนาดไหนมันก็จ๊อกเกาะจ๊อกเกาะจ๊อกเกาะมันไม่ยอมหลับยอมนอนจริงไอ้นกนั่นเองมันทำให้เราได้ข้อคิดนกมันในนาฬิกามันก็ยังไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วเราจะไปหลับไปนอนยังไงมันได้ขอคิดนะได้ความคิดได้ขอคิดกับเขาอยู่เอ็นนั่นนกน้อยในนาฬิกานี่ถึงเวลาเขาเปิดประตูกลับออกมาจ๊อกก๊อกจ๊อกก๊อกก็ท่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาก็ไปนอนนั่งเขามันก็เราทำให้เราตื่นไปกับเขาอยู่นกตัวนี้ไม่เคยดีเท่าไหร่ไม่เคยดีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่รู้ต่างคนต่างตะเกียกตะกายต่างคนตะเกียกตะกายตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้โหกว่าจะจบป.4กว่าจะจบป.6กว่าจะจบม.6จะกว่าจะจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ของเล่นบางทียังไม่ทันจบมหาวิทยาลัยซ้ำตายก่อนก็มีบางทีอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ไม่รู้เกิดอะไรของเพิ่นขึ้นมาล่ะนี่ผูกคอตายก็มีขึ้นไปตึกสูงๆกระโดดลงมาคิดว่าจะเป็นเรื่องสนุกมันไม่สนุกให้มันตายมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องอะไรบางคนตะเกียกตะกายจนกระทั่งเรียนสำเร็จมีการมีงานอะไรทำมีการมีงานอะไรเป็นหลักเป็นฐานความแก่ไม่ยกเว้นความเจ็บไข้ไม่ยกเว้นนี่ความตายจะยกเว้นใครไม่มีใครได้อะไรตะเกียกตะกายได้ขอของเงินทองมากมายเยอะแยะได้แต่ความทุกข์นี่แหละคิดว่ามันมีแต่มองไปทางไหนแง่ไหนมุมไหนมันมีแต่น่าเบื่อไม่สนุกเลยเมื่อเช้าคนมาใส่บาตรมากมายขายของคิดว่ามันจะสนุกนะโอ้ยทุกข์ที่สุดเมื่อเช้านี่บินธบากว่าจะแล้วล่ะโอ้โหมันจะเซ่ไส้เซ่ขวาต้องระวังอยู่นะเดี๋ยวก็เทแล้วเดี๋ยวก็เทแล้วเดี๋ยวก็เทแล้วอาชีพบิณฑบาตนี่ก็ยังทุกข์อยู่อ่ะอาชีพบิณฑบาตแต่คิดว่าจะเป็นอาชีพที่สบายที่สุดมันก็ยังทุกข์ไม่ใช่ของเล่นแล้วทีนี้ผมมานั่งนะคิดถึงมานั่งขังนี่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 บางทีก็อยากหยิบอันนั่นมันก็ไกลกว่าจะหยิบมาได้โอ้โหบางทีไปเปิดขวานนั่นน่ะไอ้ที่มันพอจะหยิบได้พอจะเจ็บเปิดได้ไอ้ที่มันใกล้หยิบไปถึงก็เอาปล่อยไปเถอะป่ะอันนี้ก็เป็นทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร
ไม่รู้รถอะไรเป็นรถอะไรไปเสียฉันเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องคำว่าปราณีตสารพัดมีค่ามากค่าน้อยเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันยังไม่ทันกลืนเข้าไปถึงท้องสักเที่ยวงบ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 งยังไม่ต้องกลืนเข้าไปผ่านท้องเปื้อนอาหารเก่าที่ข้างๆดอกคลายออกมาเหมือนกันหมดเป็นของทิ้งเป็นของแหมเดี๋ยวเรียกว่าเป็นของทิ้งไปเลยหมดค่าหมดราคาจะถ้วยละร้อยถ้วยละ200 300 1,000 ครึ่งพันก็ช่างกลายเป็นของทิ้งไปหมดของทั้งหมดนี่เขาทำลายเขาเองโดยธรรมชาติของทั้งหมดนี่เขาทำลายเขาเองโดยธรรมชาติคนไม่ต้องมีการไม่ต้องมีใครมาฆ่าเขาคนเกิดมาเป็นในความเป็นคนเนี่ยเขาทำลายของเขาแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันตายไม่ต้องมีใครไปประหารประหารเขาประหารของเขาเองไม่มีใครได้อะไรจะได้อะไรจากของตายจะได้อะไรจากของที่เขาเกิดมาประหารเขาเองให้หมดไปสิ้นไปแม้แต่คนที่ต้องการอันนั้นใดอันนั้นต้องการอันนั้นแล้วก็คิดว่าใดอันนั้นคนนั้นเป็นคนนั้นคำว่าคนนั้นเขาก็ประหารความเป็นคนของเขาจนจะนอนหลับอยู่ก็ช่างแต่เจ้าหักเสื่อมไปสิ้นไปเจ้าจันร้องทำร้องรำทำเพลงอยู่ก็ช่างเจ้าก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปสนุกสนานแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะทักทักขณะที่เจ้าไม่เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีเพราะธรรมชาติทุกอย่างเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็สร้างธรรมชาติมาทำลายมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆนะไม่มีอะไรเป็นของไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นใครมีอะไรเดี๋ยวอโลก็โลไปเลยนะใครมีอะไรก็โลไปนะพูดไปเลยยุคนี้มันยุคนี่ยุคกวนบ้านกวนเมืองเดี๋ยวก็เก้เดี๋ยวก็เก้ก็ฟังๆแล้วมันไม่มีดอกในกระเป๋าเราฟังในกระเป๋าคนอื่นเขาหรอกบางทีหลายกระเป๋าแล้วกี้กระเป๋าใครกระเป๋าใครวะของใครของใครยุคกวนบ้านกวนเมืองเขาก็ว่ายุคเจริญนะเจริญมากเท่าไหร่สิ่งนั้นนั้นที่สมมติกันว่าเป็นสิ่งนั้นนั้นนั่นน่ะนั่นล่ะเป็นเครื่องมอมเมาทั้งนั้นให้ลุ่มหลงให้ลุ่มหลงยิ่งขึ้นไปตะเกียกตะกายยิ่งขึ้นไปไขว่คว้ายิ่งขึ้นไปโอ้โหไม่สุดเป็นนะจึงว่าไม่แต่ที่จะหนักไปนะไม่มีอะไรทำให้หนักมันก็ทำมาก่อนความเจริญเจริญอันเนี้ยมันทำให้หนักไปนะความลุ่มร้อนของโลกหนักไปนะ